จากเหตุที่ชลบุรีไปดูเหตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยลูกพี่ลูกน้องนี่ทะเลาะกันจนกำลังเป็นเรื่องเป็นความกันว่าอย่างนั้นเถอะนะครับฝ่ายหนึ่งได้กล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะมายิงปืนใส่บ้านพอไปตรวจสอบที่บ้านไม่พบร่องรอยกระสุนปืนนะครับแต่ว่าคนยิงเนี่ยยอมรับว่ายิงจริงยิงจริงเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นการยิงหมายิงแมวเท่านั้นว่าอย่างนั้นมีภาพตอนที่ชุลมุนให้ดูนะครับไม่ได้เมาเลยตัวเดียวตัวเต้ได้ไปโรงพยาบาลโรงพักได้ครับแต่คือปัญหาหนึ่งสีน้องนั่นนี่ครับเดี๋ยวน่ะปืนบ้องตั้งข้ามมาเลยละมาเลยครับมีปัญหาก็แต่ลักท่านมีไหมอะที่ว่าผมยิงเป็นรอยกระสุนนะผมยิงในป่าหญ้านี่นะครับที่เห็นนี่ฮะเป็นปืนนะฮะคือเป็นธนูหน้าไม้แต่สามารถใช้กระสุนใส่เข้าไปยิงได้คือเขาบอกว่าภาพนี้มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงของวันพฤหัสที่ผ่านมาตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนยิงปืนใส่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยเดินทางไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุพบนายสกลอายุ50ปีเจ้าของบ้านซึ่งเป็นคนโทรศัพท์แจ้งตำรวจบอกว่าถูกญาติลูกพี่ลูกน้องบ้านอยู่ใกล้กันชื่อว่านายแนนอายุ36ปีเนี่ยขี่จักรยานมายิงปืนเข้ามาที่บ้านของเขาแล้วก็พาตำรวจไปชี้จุดข้างกำแพงบอกว่าบ้านถูกยิงเนี่ย 4-5 นัดว่าอย่างนั้นแต่จากการตรวจสอบรอบบ้านไม่พบว่ามีร่องรอยของกระสุนแต่อย่างใดแต่ทางเจ้าของบ้านยังยืนยันว่าถูกยิงจริงเป็นกระสุนเป็นลูกเหล็กว่าอย่างนั้นจึงทำให้ไม่มีร่องรอยกระสุนหลงเหลืออยู่ทันทีทางตำรวจก็เลยเดินทางไปที่บ้านของหนุ่มที่ถูกกล่าวหาเป็นมือยิงนะครับอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่10เมตรเท่านั้นเนื่องจากว่าเป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันไปพบกับนายแนนนายแนนก็พาไปชี้ให้ดูอาวุธซึ่งเป็นธนูหน้าไม้แต่ว่าสามารถบรรจุกระสุนลูกเหล็กได้โดยนายแนนเนี่ยยอมรับว่ามีการใช้อาวุธจริงแต่ใช้อาวุธเนี่ยยิงที่ว่านี้ยิงไล่หมาไล่แมวเท่านั้นที่หมาที่แมวชอบมาลักของกินในบ้านโดยที่บ้านของเขาเนี่ยก็บอกว่ามีกล้องวงจรปิดเหมือนกันและก็ปืนเนี่ยที่นี้อยู่เนี่ยซื้อมาโดยถูกต้องนะอยากให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบทุกอย่างเนี่ยเอาถ้าอยากตรวจสอบได้เต็มที่เลยเอาฟังเสียงนายแนนหน่อยคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนยิงปืนใส่กับบ้านลูกพี่ลูกน้องฮะผมไม่ได้ยิงเข้าในบ้านเขาครับมีหลักฐานไหมครับในกล้องผมก็มีครับถ้ามีมันก็มีร่องรอยกระสุนอะไรครับแล้วเรายิงอะไรอะครับผมยิงแมวครับเพราะว่าแมวนี่ไอ้ผมซื้อเข้ามานั่งกินเมื่อคืนแมวนุ่นหมดเลยครับเราเป็นญาติกันไม่ใช่หรอญาติกันครับแต่คือเขาแจ้งความผมนี่เป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่ว่าทะเลาะกันมีปัญหากันนี่นะครับทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมในจากญาติพี่น้องคนอื่นก็เล่าให้ฟังบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยนะมีเรื่องระหองระแหงกันทะเลาะกันมาตลอดแม้ว่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ตามถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมามานานกว่า10ปีแล้วญาติพี่น้องก็พยายามเข้าคอยห้ามปรามหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลนะฮะก็ทำให้บรรดาญาติเขาเอือมละอานะครับทั้งคู่มาโดยตลอดทีนี้ทางตำรวจเองก็จะเอาตัวนายแนนเนี่ยพร้อมกับปืนเนี่ยไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักแต่ว่านายแนนเนี่ยไม่พอใจนะไม่พอใจบอกว่าเนี่ยเอาอาวุธไปได้นะแต่ผมเองไม่ขอไปด้วยเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดสุดท้ายญาติก็ต้องไกลเกลี่ยบอกว่าอ้าวนะครับถูกกล่าวหาก็ต้องไปคุยกันที่โรงพักนายแนนก็เลยยอมไปกับตำรวจฮะไปให้ปากคำกับตำรวจที่โรงพักก็ใช้เวลาสอบสวนไม่นานฮะเพราะว่าไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงทำได้แต่ได้เพียงว่าลงบันทึกประจำวันไว้นะครับและก็ตรวจยึดอาวุธปืนไว้ก่อนส่วนตัวเนี่ยปล่อยนายแนนออกมาก่อนเอาครับเนี่ยยึดปืนไว้ส่วนตัวผู้ถูกกล่าวหาก็ปล่อยตัวออกมาก่อนครับ